สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟิล์มก็จะมาทำคลิป4วิธีนะคะบอกแม่ค่ะเมื่อเรามีแฟนนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่า4วิธีของฟิล์มเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะเพราะว่าฟิล์มเนี่ยไม่กล้าบอกแม่ตรงๆค่ะฟิล์มก็เลยจะมาบอกแม่แบบอ้อมๆนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะฟิล์มมีแฟนแล้วอ่ะแต่ฟิล์มไม่กล้าบอกแม่ตรงๆงั้นเดี๋ยวฟิล์มจะเขียนแล้วก็ใส่กระดาษแล้วก็ไว้ในกระเป๋าตังค์แม่แล้วกันพอแม่เปิดนะแม่จะได้อ่านแล้วแม่จะได้รู้ว่าฟิล์มมีแฟนแล้วขั้นแรกเราต้องเขียนหัวข้อก่อนสวัสดีค่ะคุณแม่ที่เคารพรักวันนี้ฟิล์มมีเรื่องจะบอกแค่นี้น่าจะพอถ้าแม่อนุญาตที่มีแฟนแม่ก็คงจะเซ็นไว้แหละเดี๋ยวเราจะพับแล้วก็ไว้ในกระเป๋าตังค์แม่แม่ไม่อยู่ด้วยนะงั้นเดี๋ยวเราจะเอาจดหมายของเราเนี่ยไว้ในกระเป๋าตังค์แม่นี่เลยเดี๋ยวเก็บไว้ในนี้นี่แหละเผื่อแม่ไปตลาดแม่หยิบตังค์เนี่ยแม่จะได้เห็นจดหมายเราเดี๋ยววางไว้ที่เดิมแล้วกันเดี๋ยวแม่ก็มาน้องฟิวไปตลาดกับแม่มั้ยลูกไปแม่ไปไปๆแม่เอากระเป๋าตังค์ก่อนค่ะเดี๋ยวแม่ดูตังค์ก่อนมีตังค์หรือเปล่าเฮ้ยแม่หยิบกระเป๋าตังค์แล้วอ้าวนี่มันกระดาษอะไรอ่ะน้องฟิวหนูไม่รู้เหมือนกันแม่กระเป๋าแม่หนูไม่รู้แม่ไม่เคยเอาไว้นะลูกกระดาษอะไรเนี่ยใครเอากระดาษมาใส่ไว้ในกระเป๋าแม่เนี่ยอ่านดูน้องฟิวนี่มันจดหมายอะไรเนี่ยแม่เปิดจดหมายดูแล้วแม่จะเซ็นอนุมัติมั้ยเนี่ยแม่นี่มันจดหมายจดหมายใครเนี่ยสวัสดีค่ะคุณแม่ที่เคารพรักวันนี้ฟิล์มมีเรื่องจะบอกเรื่องอะไรน้องฟิวอ่านเลยปีนี้นะฟิล์มก็อายุครบ17ปีฟิล์มก็โตแล้วนะฟิล์มมีความรู้สึกว่าอยากมีเพื่อนผู้ชายอย่างนี้ก็ได้ได้เหรอน้องฟิวเพื่อนผู้ชายไม่รู้แม่ออนตาไม่รู้ว่าแม่จะอนุญาตหรือเปล่าแม่ฟิล์มขอมีแฟนได้เปล่าน้องฟิวพี่ฟิล์มขอมีแฟนเลยเหรอลูกพี่ฟิล์มร้ายนะเนี่ยแม่ดูมีปลอด้วยปลอถ้าแม่ให้มีเซ็นไว้ด้วยอุ้ยแม่อ่านแล้วจะเป็นไงนะแม่จะเซ็นได้ไหมอ่ะพี่ฟิล์มอันนี้หมายความว่าไงมาอธิบายหน่อยสิอุ้ยแม่เรียกแล้วแม่ฟิล์มขอมีแฟนได้ไหมอ่ะแม่ช่วยเซ็นอนุมัติให้หน่อยสิงั้นก็แบบปากกามาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแม่ทำไมง่ายจังอ่ะแม่จะเขียนว่าไม่อนุญาตจ้ะต้องฟิวแม่นี่ร้ายกันจริงนะเนี่ยเหมือนกับคำว่าเป็นคนร้ายร้ายแม่ปากกามาค่ะมาเดี๋ยวแม่เซ็นให้นะลูกทำไมวันนี้แม่ใจดีจังเลยพี่ฟิล์มแม่เซ็นให้เรียบร้อยแล้วลูกแม่ขอบคุณค่ะวันนี้แม่ใจดีจังเลยไม่อนุญาตแม่ทำไมแบบนี้อ่ะก็แม่ไม่อนุญาตไงพี่ฟิล์มจะอะไรอีกอ่ะเป็นเด็กเป็นเล็กเรียนหนังสือยังไม่จบม.6จะมีแฟนได้ยังไงน้องฟิลอย่าทำตามพี่ฟิล์มนะค่ะเข้ามหาลัยแล้วค่อยมาคุยกับแม่แล้วกันนะพี่ฟิล์มแม่ใจร้ายไม่นะวิธีนี้ไม่ได้ผลแล้วเนี่ยแม่หนูมันได้ไงอ่ะแม่วันนี้ไปเที่ยวกันดีกว่าก็ดีเหมือนกันนะพี่ฟิล์มไปไปเที่ยวกันพี่ฟิล์มหนูไปด้วยนะได้ไปกันให้หมดเลยทั้งบ้านเลยไป3คนเลยวันนี้แม่อยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวฟิล์มไปซื้อให้กระเป๋านาฬิกาเสื้อผ้ารองเท้าลิปสติกเครื่องสำอางเอาไหมขนาดนั้นเลยเหรอพี่ฟิล์มซื้อให้แม่หมดเลยเหรอลูกใช่แม่เดี๋ยวนี้ฟิล์มไปเองน้องฟิล์มอยากได้อะไรเปล่าเสื้อผ้าเครื่องเขียนของเล่นตุ๊กตาพี่ฟิล์มซื้อให้เหรอใช่วันนี้เดี๋ยวฟิล์มจ่ายเองเอาตุ๊กตานะได้น้องฟิลเดี๋ยวพี่ซื้อให้พี่ฟิล์มทำไมวันนี้ใจดีจังล่ะลูกแม่ก็ฟิล์มเนี่ยมีแม่คนเดียวมีน้องคนเดียวทำไมฟิล์มจะเลี้ยงไม่ได้พี่ฟิล์มวันนี้พี่ฟิล์มน่ารักจริงๆเลยลูกแป๊บนึงสิแม่อย่าเพิ่งไปฟิล์มมีอะไรจะบอกมีอะไรเหรอพี่ฟิล์มแม่ฟิล์มมีแฟนอ่ะพี่ฟิล์มเรื่องนี้เรื่องเล็กแต่เรื่องใหญ่ของแม่ไปซื้อกระเป๋าให้แม่ก่อนไปดีจังเลยอ่ะวันนี้แม่ไม่ด่าเรื่องที่เรามีแฟนไปเดี๋ยวเราไปเปย์แม่ดีกว่าฟิล์มมีอะไรจะบอกแต่แม่ห้ามด่าฟิล์มนะห้ามด่าห้ามบ่นห้ามตีนะมีอะไรเหรอพี่ฟิล์มแล้วทำไมแม่ต้องด่าไม่ได้บ่นไม่ได้ตีไม่ได้ด้วยเหรอลูกแม่ต้องสัญญากับฟิล์มก่อนว่าจะไม่บ่นไม่ด่าไม่ตีเดี๋ยวฟิล์มจะบอกจะเอาอย่างนั้นเหรอพี่ฟิล์มแล้วถ้าแม่ไม่สัญญาลูกฟิล์มก็จะไม่บอกไงแม่แต่ถ้าแม่อยากรู้แม่ต้องสัญญากับฟิล์มก่อนน้องฟิล์มเราจะเอาอย่างไรดีลูกเราอยากรู้หรือไม่อยากรู้ดีลูกหนูอยากรู้นะแม่แม่ไม่อยากรู้นะลูกแต่หนูอยากรู้นะแม่ไม่อยากรู้เลยเหรอดูแล้วถึงเต้นดีนะน้องฟิลพูดอย่างเงี้ยแม่ชักอยากรู้แล้วสิถ้างั้นก็สัญญาดิแม่สัญญาแม่ว่าไงสัญญากับฟิล์มป้าได้แม่สัญญาสัญญาแม่สัญญาแล้วนะแม่ห้ามบ่นห้ามด่าห้ามตี
พี่ฟิล์มมีอะไรก็บอกมาเลยลูกแม่ฟิล์มมีแฟนอะไรนะพี่ฟิล์มก็ฟิล์มมีแฟนนี่แม่เมื่อกี้แม่สัญญากับฟิล์มแล้วนะห้ามบ่นห้ามด่าห้ามตีเมื่อกี้แม่สัญญาพี่ฟิล์มแล้วใช่ไหมว่าจะไม่บ่นไม่ด่าไม่ตีใช่แม่น้องฟิล์มเอาหมอนตีพี่ฟิล์มให้แม่หน่อยสิได้แล้วแม่อยู่หนูเจ็ดห้าหัดมีแฟนเหรอน้องฟิล์มตีเลยน้องฟิล์มโอ๊ยน้องฟิล์มเดี๋ยวไหนบอกแม่จะไม่ตีไงแม่ก็ไม่ได้ตีพี่ฟิล์มนี่แต่น้องฟิล์มเป็นคนตีลูกก็แม่เป็นคนสั่งอ่ะก็ถือว่าแม่สั่งให้น้องตีแต่เมื่อกี้แม่สัญญาว่าไงแม่จะไม่ด่าไม่บ่นไม่ตีก็นั่นไงแม่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ได้บ่นด้วยไม่ได้ด่าด้วยไม่ได้ตีด้วยนะลูกอุ๊ยแม่ขี้โกงอ่ะฟิล์มลุยเอาเลยน้องฟิล์มไปมีแฟนเหรอเอาเลยแม่ฟิล์มมีอะไรจะถามอ่ะมีอะไรเหรอพี่ฟิล์มแม่ตอนแม่คบกับพ่อแรกๆอ่ะแม่เจอพ่อที่ไหนเจอที่บางแคลูกเขาเดินอยู่ข้างถนนหล่อมากเลยลูกแม่เหมือนฟิล์มเลยอ่ะฟิล์มก็แบบนั้นเลยแม่แล้วแม่ไปทานข้าวมื้อแรกกับพ่อที่ไหนอ่ะจริงนะแม่หนูก็อยากรู้พ่อพาแม่ไปกินข้าวนะยังหรูเลยลูกที่ไหนอ่ะแม่นี่ไงร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดปากซอยแล้วนี่ไงลูกนี่หรูแล้วเหรอแม่ใช่แม่นั่นหรูแล้วเหรอ20กว่าปีที่แล้วมันหรูมากเลยนะลูกฟิล์มก็เหมือนกันน่ะแม่แม่แล้วพ่อพาแม่ไปดูหนังเรื่องแรกเรื่องอะไรอ่ะจริงด้วยแม่ฟิล์มอยากรู้เรื่องแรกเหรอลูกหนังตะลุงแม่หนังตะลุงคือหนังอะไรอ่ะหนังตะลุงก็คือหนังตะลุงที่เขาเล่นอยู่ในภาคใต้ไงฟิล์มเคยเห็นแม่ฟิล์มไปดูเรื่องแรกนะแม่เรื่องเคี้ยวกูดแม่แล้ววันวาเลนไทน์อ่ะพ่อเคยซื้อดอกกุหลาบให้แม่เปล่าซื้อให้ดิพี่ฟิล์มพ่อพาไปปากเคาะตลาดซื้อให้เป็นหอบเลยลูกดอกกุหลาบเหรอแม่เปล่าน้องฟิล์มดอกบัวฟิล์มก็เหมือนกันแม่วันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาฟิล์มได้ดอกกุหลาบเป็นช่อเลยแม่แล้วพ่อโรแมนติกเปล่าจริงแม่หนูก็อยากเลยนะเนี่ยที่สุดอะพี่ฟิล์มนัดไว้นี่นะมาตรงเป๊ะเลยใช่ไหมแม่ช้าตลอดแม่แล้วพ่อแบบไม่มีโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักบ้างหรอก็มีนะพี่ฟิล์มแม่ฟิล์มก็เหมือนกันนะมีโมเมนต์น่ารักกับฟิล์มตลอดเลยหยอกเล่นกับฟิล์มแซวฟิล์มตลอดพี่ฟิล์มเดี๋ยวแป๊บนึงฟิล์มถามเรื่องพ่อกับแม่ไม่เชียวแล้วอะไรอะไรก็เหมือนกันหมดเลยเนี่ยแม่ฟิล์มก็มีแฟนไงเหมือนแม่กับพ่อไงคบกันแล้วก็ต้องมีโมเมนต์มุ้งมิ้งไปทานข้าวไปดูหนังกันไงที่พูดมาเนี่ยพี่ฟิล์มมีแฟนใช่มั้ยลูกใช่แม่เนี่ยเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายมากเลยนะแม่ฟิล์มมีแฟนแล้วนะเดี๋ยวฟิล์มจะพาแฟนมาบ้านแม่ฟิล์มไปแล้วนะฟิล์มขอไปแฟนก่อนแล้วก็นอนก่อนมันดึกแล้วบ๊ายบายอะไรของพี่ฟิล์มเนี่ยน้องฟิล์มมาถามเรื่องพ่อกับแม่สุดท้ายตัวเองมีแฟนนี่คืออะไรเนี่ยหนูก็งงเหมือนกันแม่สำหรับคลิปนี้นะคะเรา2คนค่ะก็ได้มาทำคลิป4วิธีนะคะบอกแม่เมื่อเรามีแฟนค่ะใช่ค่ะและคลิปนี้นะคะก็เป็นแค่เพียงการแสดงใช่ไหมคะน้องฟิล์มถูกต้องค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะมีวิธีบอกแม่เมื่อเรามีแฟนอีกก็เมนบอกกันด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์พี่ฟิล์มกับน้องฟิล์มด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเรา2คนขอต้อนรับไปก่อนค่ะบ๊ายบาย